ด้วยแสดงว่าน่าจะโอเคคือได้ข่าวว่าภาคหนึ่งมันดีมันดีที่สุดแล้วภาคสองไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยต้องดูแต่ว่าภาคสามนี่คือหนังเน้นขายตัวละครคือวินดีเซลในหนังเรื่องนี้ได้โชว์แบบโชว์สเต็ปการแสดงเต็มที่อ่ะคือระยะเวลาตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงแบบ30นาทีแทบจะแกจะเล่นอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมเล่นอยู่คนเดียวแบบโหเหมือนเรานึกถึงไอ้นี่เลยนึกถึงI Am Legend ของวิลสมิธเล่นนะฮะคือโชว์การแสดงโชว์แบบคือคนมันรักวินดีเซลอยู่แล้วเอาให้เต็มที่เลยต้นเรื่องก็แบบโดดเดียวยังกับวูล์ฟเวอรีนอะ คือโดดเดียวแล้วก็ต้องหยิบต่อสู้กับความโหดความอะไรพวกเนี้ย มันก็ หลังจากนั้นถึงค่อยเปิดตัวละครขึ้นมา คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าหนังมันก็โอเคดีนะ มันทำให้เราตามตัวละครไปได้โดยที่แบบมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะอย่างการเล่นสีตอนที่แรกเอิร์ธโทนแบบโทนตะวันออกมากเลยมันก็คล้ายๆกับจะบอกเรื่องราวของเชิงจิตวิญญาณของไอ้ตัวละครตัวเนี้ย uh-huh. เพราะว่ามันถูกทรยศใช่ไหมไอ้ลิดดิกเนี่ยถูกทรยศถูกอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วมันก็บ่นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าชีวิตมันโอ้เลวร้ายโลกมันผู้คนมันไว้เนื้อเชื่อใจอะไรกันไม่ได้แล้วยุคนี้มันก็บ่นของตามภาษาแต่มันก็เป็นเรื่องของจิตใจสีของหนังที่เป็นเล่นกับเอิร์ธโทนพวกนี้ก็สามารถตีความได้ในเชิงสัญลักษณ์หนังตะวันออกค่ะ อ่ะแล้วอลิสอ่ะอลิสรู้สึกเบื่อไหมตอนต้นเรื่องพูดถึงคืออันหนูเป็นคนหนึ่งที่ไปดูเพราะว่าวินดีเซลเลยตั้งแต่ภาคแรกเลยจำได้ก็ดูเพราะว่าตัวละครตัวนี้แหละแต่ทีนี้คือด้วยความที่ถ้าใครติดตามเรื่องนี้มาก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นแอนตี้ฮีโร่คือแบบไม่ได้เหมือนฮีโร่มันไม่เหมือนฮีโร่เรื่องอื่นๆที่ต้องมีแบบอุปสรรคนู่นนี่นั่นมีตัวละครเยอะแยะอย่างที่พี่อย่างนี้นั่นบอกคือต้นเรื่องประมาณนานอ่ะ30นาทีเกือบ30นาที15นาที30นาทีอ่ะคือเป็นตัวละครเดียวเลยแต่ว่าหนูกลับรู้สึกว่าพี่แบบนี้บอกว่าที่โชว์สกิล acting เต็มที่เต็มเหนียวนะสำหรับหนูแล้วคือแบบไม่ใช่อ่ะเป็นการคือเป็นการโชว์ที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โชว์ด้วยความที่ไม่ได้พูดด้วยแล้วก็อย่าให้เขาพูดเลยฮะอุปสรรคมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช่ตัวคนเดียวแต่แบบมันบิวแล้วก็รีเลทไม่ค่อยได้หรือด้วยความที่เขาไม่ใช่คนแบบคนจริงๆด้วยมั้งมันก็เลยแบบรีเลทยากมันไม่ใช่แบบสไตล์แบบพวกแบทแมนพวกอะไรเงี้ยแบทแมนมันยังเป็นคนไงแล้วไปเป็นฮีโร่แต่นี่แบบคุณไม่ใช่คนอ่ะลูกตาคุณแบบไม่ใช่ลูกตาฉันอ่ะดูดีตามันเป็นแบบมันวินดีไอลิดดิกนี่ห้ามไปดูหนังโรงไปเด็ดขาดแสงมันส่องตาคนโอ้มันจะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบรีเลทคือมันไหมถามว่ามันหรือเปล่าหนูชอบตอนหลังๆแล้วคือเหมือนว่าด้วยความที่เราแบบติดคาแรคเตอร์นี้ว่าเขาจะเป็นแบบกวนๆเท่ๆแบบแก๊งสเตอร์นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาได้แบบโชว์ตรงนั้นท้ายๆเรื่องอะไรเงี้ยที่มีตัวละครอื่นเข้ามาแทรกแบบชอร์ร็อกกับผู้หญิงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูรู้สึกตรงนั้นมากกว่าคือพื้นฐานของริดดิกนี่มันคือหนังเกรด B มาก่อนนะมันก็คือหนังเกรด B แล้วก็บทมันก็ไม่ได้แบบเทพมากแล้วก็ไดอะล็อกก็มีแบบชงชางคุยก็คุยแบบคือไม่น่าเชื่อว่าคนมันจะคุยกันอย่างนี้ในสถานการณ์แบบนั้นนะคุยอย่างไอ้ตัวร้ายเนี่ยนี่ไอ้ตัวเนี้ยตัวที่ไอตัวป่วนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสีสันของหนังแล้วมันทำให้หนังไม่ดูจืดไงใช่ใช่อาจจะร้ายแต่ก็ตลกอะมีความตลกในตัวเองผมว่าหนังเรื่องนี้โดยภาพรวมแล้วมันก็ย้อนกลับไปเป็นลิดดิกภาคแรกอะเป็นพิชแบล็กอะคือใช้อารมณ์และบรรยากาศแบบหนังเกรด B ไม่ได้เน้นความเนียบความอะไรมากมายตัวละครก็แบบคือพูดง่ายๆคือมิติไม่ค่อยมีแล้วกันแม้ว่าจะพยายามเหมือนอย่างอลิสบอกอลิสบอกก็คือว่าอย่างไอตัวของวินดีเซลดัวลิดดิกเนี่ยหนังพยายามจะให้มีมิติแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าจะลึกซึ้งอะไรก็มีเนาะแต่ก็ไม่ได้ลึกใช่คือมันก็เลยแบบนั่นแหละคือบีบีอ่ะจริงมันก็มีความมันของมันอยู่นะแต่ก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้โฉงฉางขนาดนั้นโฉงอยู่แต่ก็ไม่ได้ฉางมากมันก็เว่อร์เว่อร์นะเว่อร์เว่อร์เว่อร์แบบประโยคเว่อร์เว่อร์อะไรเงี้ยจบก็เว่อร์เว่อร์นะจบก็เว่อร์เว่อร์แล้วก็จะตายก็ไม่ตายคือมันอึดเกินจนงงคือมันต้องไปเล่นไดฮาร์ดแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่คนอึดสถานการณ์มันก็แบบมันก็หนูว่าถ้าเหนื่อยไปอะหลับได้อะถ้าเหนื่อยก่อนดูเรื่องนี้หลับได้
แต่ที่มันเอาอยู่คือเรื่องของอะไรนะบทพูดอ่ะบทพูดมีประโยคเด็ดหลายอันอยู่นะจริงๆใช่ทีนี้ค่ะคือสำหรับคนที่คาดหวังว่าจะดูลิดดิ้งแบบเดิมก็อาจจะได้นะเพราะอารมณ์มันใกล้เคียงกับภาคหนึ่งมากถูกคือใครเป็นแฟนลิดดิ้งก็ดูไปเถอะทีนี้สำหรับผมพอย้อนกลับมาดูแล้วให้ไล่จริงๆผมก็ชอบภาคหนึ่งเหมือนที่คนอื่นชอบเหมือนกันภาคหนึ่งเนี่ยได้รับคำวิจารณ์ประมาณ 7.1 ภาค 2ได้ 6.6 อันนี้จาก IMDb ครับแต่สำหรับคนที่เป็นแฟนลิดดิ้งผมว่ายังไงก็ต้องดูเพราะว่านี่คืออาจจะเป็นการปิดฉากของลิดดิกไปแล้วแต่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเหมือนจะต่อเหมือนจะมีเหมือนจะต่อได้คือดูแล้วไม่น่าต่อได้นะกึ่งๆปิดๆเปิดๆเนาะเขาบอกว่าไอ้ตัวลิดดิกนี่เป็นจอมปิดฉากแล้วเขาก็น่าจะปิดฉากได้แล้วล่ะเขาก็น่าใช่ไหมเขาบอกอาจจะเจอกันนะเขามีนัดไว้นะอาจจะเออสรุปแล้วอันดับ1ก็คือเป็นภาคแรกภาคแรกฮะอันนี้เป็นอันดับ2ได้มั้ยใช่ได้ได้อันดับสามอันดับสามก็คือแฟนที่สองไปภาคสองไปพี่อภินันให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าร้อยหนึ่งเนาะก็ให้สัก65แล้วกัน65กลางๆฮะกลางๆไม่ถึงกับชอบมากถ้าคนทั่วไปเข้าไปดูคนดูเยอะมากเลยผมยังแปลกใจนะคือแฟนลิดดิกเนี่ยแฟนลิดดิกเยอะนะฮะแล้วคนก็น่าจะเอนเตอร์เทนมันหนังเอนเตอร์เทนแบบดูไม่ต้องคิดอะไรมากไปเลยฮะผมให้65 65สำหรับพี่อภินันท์นะคะ Now Showing Redix ประจำวันนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากเป็นแฟน Redix อยู่แล้วก็ไปดูซะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองดูแล้วกันค่ะลองดูแล้วกันรอดูก็ได้ลองดูก็ได้และนี่คือ Now Showing ประจำสัปดาห์นี้นะคะครับมากันที่เรื่องของลิวเตอร์หัวดีกว่าเมื่อกี้ที่เกิดไปตอนต้นรายการนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็มีภาพยนตร์ที่แบบเฮ้ยเล่นแล้วก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเล่นแล้วแบบผลงานเกรด A ตลอดเวลา จะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะติดตามในเอเชียรามาประจำวันนี้ค่ะเอเชียรามาภูมิใจเสนอวันแย่ๆของลิวเตอร์หัวใช่อ่ะหลิวเต๋อหัวเป็นชื่อที่คงไม่มีแฟนหนังจีนคนไหนไม่รู้จักเขาอาจจะเป็นทั้งซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งแห่งวงการเพลงกวางตุ้งเป็นผู้อำนวยการสร้างที่มีผลงานเกียรติประวัติได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วนและยังเป็นนักแสดงเจ้าของหนังฮิตคลาสสิกที่มีคุณภาพมากมายแต่อีกด้านหลิวเต๋อหัวก็ได้ชื่อว่ารับเล่นหนังห่วยๆมาเยอะจริงๆเรียกว่าในเกียรติประวัติผลงานเกิน100เรื่องของซุปเปอร์สตาร์วัย57คนนี้มีหนังที่ได้ชื่อว่าแย่อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างบันล็อกผู้ชายทะลุเวลาหนังปี1993หนังแนวแอคชั่นไซไฟเป็นหนึ่งในหนังกลุ่มแย่ของหลิวเต๋อหัวด้วยการหยิบใช้ตัวละครมาจากทั้งเกมสตรีทไฟเตอร์ไปฟูลี่นี่กำกับยันเจ้าแต่จงปันดราก้อนบอลเฮ้ยคุณไปตายหงตายหลงตายหลงก็รู้ตีอ่ะนี่ใครบิงโกเกมมาริโอนี่จะเป็นอะไรกันอยากให้กี่เลยบินเนาะเลวสุดโอ้ยหลานแม่เลวอ่ะไปจนถึงโดราเอมอนมายำรวมกันแบบมั่วๆในเรื่องราวว่าด้วยการย้อนเวลาของตำรวจโลกอนาคตเพื่อปกป้องผู้พิพากษาคนสำคัญที่เห็นกันชัดๆว่าลอกมาจากคนเหล็กแต่ยังน้อยก็ยังเป็นหนังห่วยที่ดูสนุกมีดาราแสดงดังมากมายและให้ความบันเทิงกันได้อย่างเต็มที่ด้วยมุกตลกที่คงไม่ต้องใช้หัวสมองมาขบคิดอะไรมากและจะพูดได้ว่าเป็นหนังห่วยที่คนดูรักแตกต่างจากหนังอีกหลายเรื่องของหลิวเต๋อหัวที่แทบจะหาส่วนดีไม่ได้เลยอย่างหนังกำลังภายใน
ศึกเทพยุทธสถานยุทธจักรเป็นหนึ่งในหนังกลุ่มที่ว่าห่วยของเขาที่เล่าเรื่องได้ชวนสับสนการตัดต่อมีปัญหาจนคนดูหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดูไม่รู้เรื่องนอกจากจะติดกลุ่มหนังสุดห่วยของหลิวเต๋อหัวแล้วก็ยังได้ชื่อว่าเป็นหนังที่แย่ที่สุดเรื่องหนึ่งของหลินชิงเสียด้วยหนังไซไฟ Double X คนพิฆาตโลกใช้เวลาถ่ายทำนานหลายปีก็กลายเป็นหายนะอีกครั้งของหลิวเต๋อหัวด้วยเทคนิคพิเศษระดับ PlayStation 1ที่ดูไม่เนียนเอาซะเลยไม่ว่าจะมาดูกันในวันนี้หรือเมื่อ10ปีก่อนที่หนังออกฉายซึ่งทั้งบัลล็อกผู้ชายทะลุเวลาและ Double X คนพิฆาตโลกเป็นผลงานของผู้กำกับที่มีชื่อว่าหวังจิงคนทำหนังขายใหญ่ของฮ่องกงที่ถือว่าสนิทกับหลิวเต๋อหัวอยู่พอสมควรและมีงานดีๆด้วยกันมาไม่น้อยแต่ก็ขยันหาโปรเจกต์แย่ๆมาให้พี่หลิวเล่นอยู่เสมอและจุดต่ำสุดในการร่วมงานของคนทั้งคู่ก็น่าจะมาจากหนังที่มีชื่อว่าอนาคตข้าใครอย่าแตะ Future X Corps ผมหวังว่าคุณจะระวังตัวเองพวกผู้ก่อการร้ายทั้งหมดเป็นคนทั้งคนทั้งคนแม่ผลงานแนวแอคชั่นไซไฟอีกแล้วว่าด้วยเนื้อเรื่องคล้ายเดิมที่ว่ากันด้วยการเดินทางข้ามเวลาของตำรวจแห่งโลกอนาคตงานนี้นอกจากบทจะแย่ๆไม่มีความสมเหตุสมผลหลายประการเทคนิคพิเศษที่ทำมาดูเหมือนงบหมดไม่มีเวลาทำก็ยังมีของแถมเป็นร่องรอยของหนังฮอลลีวูดที่ปรากฏเป็นเงากันทั้งเรื่องบรรดาคนดูทั้งหลายจึงจะได้สนุกกับทั้ง X-Men Minority Report Iron Man RoboCop Terminatorจนไปถึงตำรวจอวกาศเกียร์บันกันในหนังเรื่องเดียวอย่างไรก็ตามหลายปีมานี้หลิวเต๋อหัวห่างหายจากหนังห่วยๆไปพักใหญ่และมีงานดีๆให้ดูกันต่อเนื่องทั้งในตีเหรินเจียดาบทะลุคนไฟหรือ A Simple Life ที่หนังกวาดรางวัลมาทั่วโลกเฮ้ยก็แรงเลยแต่ล่าสุดพระเอกขวัญใจคนดูก็กลับมาเข้าทางห่วยอีกครั้งจนได้จากหนังแอคชั่นเรื่อง Switch ที่งานนี้หลายคนบอกว่าอาจจะแย่ที่สุดในชีวิตของหลิวเต๋อหัวกันเลยทีเดียวและเหล่าสาวกแฟนพันธุ์แท้ก็คงจะมั่นใจกันอยู่ลึกๆว่านี่ไม่น่าใช่เรื่องสุดท้ายแน่ผมยืนยันอีกเสียงนึงครับว่าสวิตช์แย่จริงฮะประมาณไหนโอ้โหไม่จะรู้จะประมาณกับใครเลยที่แย่ประมาณภาพรวมของหนังประมาณซิตี้ฮันเตอร์ฉันหลงแต่ดูไม่รู้เรื่องไงที่ขนาดนั้นเลยเสียดายอ่ะเลยเสียดายเลยไม่ไอคนเล่นเองหรือตัวหัวยังออกมาบอกเลยว่าผมขอโทษครับหนังใช่ใช่ใช่จริงเหรอแต่พูดขนาดนั้นขอโทษคนเขาบอกว่าผิดที่เขานึกว่าเขาเก่งพอที่จะบทแบบไหนเขาจะทำให้สนุกได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ไหวจริงๆครับผมขอโทษจบแล้วอ่ะเขาออกมาพูดดีขนาดนี้นะครับอันนั้นคือหนังแย่ๆจากหลิวเต๋อหัวที่เรานำมารับผลงานเรื่องใหม่จะไปดูเรื่องต่อไปสิที่จะเล่นกับตู้ฉีฟง Blind Detective อันนั้นดีแย่นั้นดีแน่ก่อนจะเบรกนะครับเดี๋ยวใบ้หนังในซองกันต่อแล้วกันคำใบ้แรกบอกว่ากรุงเทพคำที่สองบอกว่าเป็นเรื่องความรักมากกว่าสองคนคำที่สามหนังไทยครับคำที่สี่มีเรื่องรถไฟฟ้าและกล้องถ่ายรูปคำว่าที่5 3ชาย1หญิง3ชาย1หญิงยิ่งยากไปใหญ่เลยว่าเนี่ยหนังอะไรเนี่ยเอาผมบอกให้ก็ได้ครับว่าอย่าที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยมีถูกทุกคนเลยฝนตกเลยนะฮะเนี่ยฝนตกกันว่าคิดถึงเรื่องไหนส่ง SMS มานะครับ442200 3ชาย1หญิงทำอย่างที่คุณดูจันดารานะเอาเบรกหน้าจะกลับมาดูสกู๊ปกันนะครับได้ตีจับเป็นไปได้พี่ไอ้จับเป็นไปได้แต่ตีผมไม่รู้อ่ะเบรกหน้าเจอกันค่ะต่อไปสักครู่ครับ